โดยทำอะไรข้อที่34ต่อเลยเพิ่นว่ารัศมีแสงเส้นหนึ่งเคลื่อนที่จากแก้วเข้าในน้ำด้วยมุมฮอด45องศาจงคิดไล่มุมหักของรัศมีดังกล่าวให้ฮู้มุมไอเท่ากับ45องศา n1 เท่ากับ3ส่วน2 n2 เท่ากับ4ส่วน3ซอกหามุมหัก r เท่ากับเท่าใดจากซินไอส่วนให้กับซิน r เท่ากับ n2 ส่วน n1 หาถอนเอาซินของมุม r เท่ากับ n1 คูณให้กับซิน45องศาส่วนให้ n2 เอาไปแทนค่าใส่เอาได้ซิน r เท่ากับ3ส่วน2คูณให้5ขั้น2ของ2ส่วน2ส่วนให้กับ4ส่วน3เราจะได้ 0.497 สิ้นของมุม r เท่ากับ 0.97 r เท่ากับ 52.18 หรือมีค่ากับเท่ากับ52องศาตอบมุมหักของ r เท่าเกือบเท่ากับ52องศา